เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับพี่รงสอนมิกซ์นะครับวันนี้พี่รงจะพาทุกคนเนี่ยมาทำเทมเพลตในโปรแกรมที่ชื่อว่า Mixing Station กันนะครับเอาไว้สำหรับเวลาไปใช้เล่นคอนเสิร์ตนะครับงานกลางแจ้งนะครับใช้ควบคุมของมิกเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งมิกเซอร์ในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ X32 M32 ครับพี่รงก็จะเลือกตัวนี้นะนะครับกดออฟไลน์เข้าไปเลยปึ้มเมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือหน้า default แบบนี้นะครับพี่ลงจะทำแบบนี้ครับก็คือ1กดไปที่ฟันเฟืองครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้ดูเลเยอร์ก่อนนะครับว่าเราจะให้ในส่วนของมิกซ์ของเราเนี่ยนะครับแสดงผลตั้งแต่เลเยอร์เท่าไหร่นะครับพี่ลงก็ตั้งไว้เป็น16 channel ตรงนี้นะครับใน1เลเยอร์นะนั่นแปลว่าใน1หน้าตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด16 channel นะครับจากนั้นเวลาที่เรากดไปก็จะกลายเป็นchannel 17นะครับไล่ไปถึง32นะครับไล่ไปเนาะโอเคก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับบางคนอาจจะถนัด8นะครับบางคนอาจจะถนัด16บางคนอาจจะถนัด32เลยนะครับเพราะว่าจอใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่คนนะครับเพราะขนาดจอแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะโอเคจากนั้นพี่ลงก็จะเลือกในส่วนของ layout นะครับเรื่องของ layout เสร็จปุ๊บกดบวกครับกดบวกมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับหน้านี้เราสามารถที่จะย่อขยายได้ครับพี่ลงเลือกในส่วนของการย่อขยายมาตรงนี้นะตรงนี้เราสามารถปรับกริดมันได้ครับให้ตารางนั้นมีความแคบหรือความกว้างรายละเอียดแค่ไหนนะครับเพื่อที่แบบเวลาที่เราปรับเนี่ยมันจะได้แบบล็อกตามกริดเราเนาะครับลงก็จะเลือกประมาณนี้นะครับลองดูเนาะไซส์แต่ละไซส์ก็นิ้วแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ปรับให้เหมาะสมกับตัวเองนะจากนั้นพี่ลงก็จะทำในส่วนของLR นะครับ channel LR ขึ้นมานะครับเป็น master bus ครับพี่ลงจะวางไว้ตรงนี้นี่1อันนะในส่วนของ LR พี่ลงก็จะลองไปเช็คดูซิว่ามันตั้งค่าอะไรได้ไหมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ channel นะครับ bus master นะครับเลือกเป็น dynamic channel นะครับตัวนี้นะถ้าเราเลือกเป็น select channel นะครับมันก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะให้ตรงนั้นเป็นอะไรนะครับตรงนี้เป็น LR โดยเฉพาะนะครับแต่ที่พี่ลงเลือกให้มันเป็นในส่วนของ Dynamic เพราะว่าเวลาที่เราเลือก Bus Master เนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกับในเรื่องของChannel ที่เป็นอย่างพวก Bus 1 Bus 2 Bus 3ของเราด้วยนะครับพี่ลงก็จะเอาเป็น Bus Master ไว้นะครับแบบนี้เนาะนะครับเลือกแบบนี้โอเคทีนี้มาดูเรื่องของการปรับสีครับตรงนี้ครับพี่ลงปรับสีเป็นสีแดงก่อนกลับไปหน้าปกติก่อนนะครับพี่ลงโอเพ่นขึ้นมากดค้างไว้นะครับจากนั้นเลือก LR ตัวนี้พี่ลงเปลี่ยนให้เป็นสีแดงสังเกตว่าปุ่มของพี่ลงอ่ะก็จะมีสีแดงแล้วก็มีเส้นตัวนี้สีแดงด้วยนะครับซึ่งวิธีการทำมันอ่ะก็อยู่ในการตั้งค่าของเรานะครับในส่วนของการตั้งค่าแอปนะครับกดตรงนี้นะนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตั้งค่าแอปตรงนี้ general นะครับมีธีมนะครับธีมพี่ลงเลือกเป็น avantis ตัวนี้นะโหลดฟึบมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเนาะหน้าตาน่าสนใจนะครับโอเคทีนี้ ในการเซตมิกเซอร์นะครับพี่ลงจะตั้งตรงนี้เป็น channel color นะครับ channel color fade knob นะครับ mute enable file fader แล้วก็ในส่วนของ tab time ตรงนี้นะนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันโชว์คำว่า on ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับแทนคำว่า mute นะครับเป็นคำว่า on แทนนะครับก็ง่ายดีครับแท็กไหนที่เรา mute นะครับมันก็จะไม่เป็นมันก็จะขึ้นสีเทาๆแบบนี้ครับแทนคำว่า mute นะครับแต่บางคนอาจจะชอบแบบไม่อยากให้มันดูแบบแทงตานะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบเดิมก็ได้ครับเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยน channel นะครับมันก็จะมีเส้นลายตัวนี้เป็นสีเดียวกันกับเฟดเดอร์เรานะครับตาม channel ตามสี channel เราด้วยนะครับโอเคไป edit กันต่อครับ layout ครับพี่ลงก็เลือก edit เหมือนเดิมนะครับทีนี้พี่ลงจะใส่ในส่วนของchannel view นะครับ channel view คืออันนี้ครับทีนี้เราสังเกตแล้วเราจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องการจัดวางแล้วก็จัดวางให้เหมาะสมนะครับเลือกเอาลงจะไว้ประมาณนี้นะครับอาจจะไว้จัดวางทีหลังก็ได้นะครับเรียงให้เรียบร้อยก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้จากนั้น
สิ่งที่พี่จะทำก็คือใส่ในเรื่องของปุ่มมิวกรุ๊ปนะครับก็บวกเข้าไปครับมิวกรุ๊ปเราอยู่นี่ครับมิวกรุ๊ปมาเราก็เลือกเอาครับจะวางไว้ตรงไหนจะมีกี่จะมีกี่ปุ่มที่เราต้องใช้นะครับเราก็เลือกเอาเลยครับมิวกรุ๊ปถ้าไม่อยากเลือกทีละแท็กแบบนี้ก็ใช้วิธีดุลพิเคทเอาครับคลิกขวาแล้วก็เลือกดุลพิเคทนะครับคลิกแล้วเลือกดุลพิเคทก็ได้ครับแบบนี้ดุลพิเคทสมมุติว่าพี่ลงจะทำไว้สัก4กรุ๊ปเนาะนะครับ4กรุ๊ปกรุ๊ปแรกครับก็ลองคลิกดูครับเราก็มา edit เขาก่อนกรุ๊ปแรกก็ setting นะครับให้เป็นมิวกรุ๊ป1นะครับมิวกรุ๊ป1นะครับสีครับพี่ลงเลือกเป็นสีแดงนะครับส่วนอันนี้นะครับพี่ลงก็จะทำเป็นมิวกรุ๊ปที่2นะครับพี่ลงเลือกเป็นสีชมพูแล้วกันมาเจนต้านะครับเอาไว้มิวรีเวิร์บนะครับพี่ลงอาจจะตั้งชื่อเป็นมิวรีเวิร์บมิวเวิร์บวอล์กนะครับตามความเข้าใจเรานะนะครับนี่ก็จะเป็นมิว Vvox แล้วนะครับต่อไปอันที่3ครับอาจจะเป็น Delay นะครับพี่ลงตั้งชื่อเป็นมิว Delay สีแดงดีกว่าเหมือนเดิมนะครับก็เป็น Channel ที่3นะครับ Delay เป็นกรุ๊ปที่3เนาะตั้งเป็น Mute DL ตรงนี้นะโอเคจากนั้นก็อันที่4อาจจะเป็น Mute Mont นะครับมอนิเตอร์เรานะครับมิวมอนก็พิมพ์ตามความเข้าใจครับทุกคนก็เป็นกรุ๊ป4นะครับประมาณนี้ทำเป็นมิวกรุ๊ปไว้นะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นพี่ลงจะทำในส่วนของแท็บดีเลย์นะครับแท็บดีเลย์เอาไว้ตรงนี้แท็บดีเลย์เนี่ยพี่ลงจะเอาไว้ สัก3อันนะครับครับมันจะมีสำหรับแท็บดีเลย์แท็บในส่วนของค่าไทม์ของรีเวิร์บแล้วก็ในส่วนของค่าไทม์ของดีเลย์ครับไม่เหมือนกันเนาะโอเคพี่ลงก็คลิกนะครับเลือกดุลพิเคทนะครับเพสมันนะครับเอาไว้สักใหญ่ไปนะครับเอาไว้สัก2อันอีก2อันเนาะก็จัดวางตำแหน่งเอาไว้ครับดุลพิเคทครับเลือกไปครับอาจจะวางไว้ชิดๆหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดความเรียบร้อยกันนะครับแล้วก็มาปรับค่ามันเนาะนะครับอันนี้เป็นว่าเราจัดเตรียมก่อนนะครับจัดเตรียมก่อนว่าเราจะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับให้มันเหมาะกับนิ้วมือเราด้วยนะครับประมาณนี้เรียบร้อยต่อไปสิ่งที่พี่จะทำอีกก็คือในเรื่องของ DCA นะครับพี่ลงก็จะเลือกในส่วนของ General เลือก Fader ขึ้นมาครับ1อันเลือกเป็น DCA ครับคือพี่ลงอยากให้เห็น DCA ด้วยนะครับในขณะที่เรามอง channel ไปนะครับจะได้ปรับ DCA ไปด้วยในตัวนะครับจะได้ไม่ต้องสลับหน้าไปหน้ามานะครับตัวนี้เป็น DCA นะครับ1นะครับพี่ลงลองคลิกเข้าไปครับเลือก setting นะครับตั้งชื่อยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับ add action ก่อนครับพี่ลงเลือก add action ตรงนี้นะครับเลือกเป็น main fader ครับจากนั้นตรงนี้พี่ลงเลือกเป็นFix Channel ครับเลือกเป็น DCA 1นะครับตรงนี้นะ DCA 1 Fader นะครับ DCA 1 Fader นะทุกคนประมาณนี้นะครับจากนั้นตรงสีครับพี่ลงก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตาม Channel ตรงนี้นะครับก็คือ Fix นะครับเลือกเป็น DCA 1นะครับประมาณนี้เราออกไปดูในแท็กข้างนอกแล้วครับก็จะได้ในส่วนของ DCA เราตรงนี้แล้วเนาะนะครับออกไปเช็คครับต้องเช็คทุกครั้งครับอันนี้เป็น DCA 1ครับเวลาที่เราขยับนี่ DCA 1จะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
สีก็เปลี่ยนตามค่า DCA เรานะครับตรงนี้นะสมมุติ DCA 1เราให้มันเป็นสีเหลืองครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองด้วยนะครับแต่สังเกตว่าน็อบมันยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะนะครับเดี๋ยวเราจัดการน็อบมันให้เป็นสีเหลืองด้วยนะครับEdit ใหม่ครับ Layout เลือก Edit นะครับคลิกเข้าไป Setting Knob Color ครับก็ให้เป็นสีเหลืองครับ Select Channel นะครับเลือก Fix Channel DCA 1นะครับต่อไป Knob Line นะครับพี่ก็ให้เหมือนเดิมครับก็คือเปลี่ยนเป็น Fix Channel เลือกเป็น DCA 1เท่านี้ครับเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อตัวนี้ครับDCA 1เรียบร้อยเท่านี้เขาจะกลายเป็น DCA 1แล้วครับทุกคนนะตามนี้เนาะประมาณนี้ DCA 1ถ้าเล็กไปก็ขยายเอานะครับทุกคนสมมุติว่าพี่ลงทำไว้ประมาณสัก4อันแล้วกันนะครับพี่ลงก็จะ copy ครับไปที่ layout นะครับ edit เลือก duplicate ครับ pasteจะได้ไม่ต้องทำซ้อนนะปึ๊บ copy ไปเรื่อยๆครับอาจจะวางห่างกันเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับทุกคนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับเดี๋ยวพี่ลงทำให้ดูสักกี่อันดีก็ครบดีกว่านะครับ8อันนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวพี่ลงสปีดเลยนะเดี๋ยวพี่ลงทำให้ดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับอันนี้เซตวิธีการเซตก็เหมือนเดิมครับคือ setting นะครับตั้งชื่อใหม่นะครับเป็น DCA 2ก่อนนะปุ๊บ channel fader ตัวนี้เลือกเป็น DCA 2ครับตัวนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็น DCA 2นะครับถ้าเราใช้ DS เป็นอันอื่นเป็น DCA 3แล้วก็เลือกเป็น3 4 5 6 7เรียงไปนะครับเอาให้ครบทุกอันนะครับประมาณนี้ DCA 2นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ลงจะสปีดนะครับทีนี้เราก็ได้ในส่วนของ DCA เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองเช็คดูครับมาเช็คดูกันครบนะครับทั้ง8อันเนาะประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทำในส่วนของ Gain Reduction Meter กันครับทุกคนพี่ลงก็ไปที่ Edit เนาะบวกขึ้นมาครับGain Reduction Meter นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเป็นตัวนี้ครับ Gain Reduction Meter นะครับก็จะเล็กๆหน่อยอึ๊บตัวนี้เอาไว้ดูในเรื่องของเวลาที่เราใช้เกตหรือ Compress นะครับมันก็จะมีสัญญาณ Gain Reduction ตีลงมานะครับตรงนี้ทำให้เราเห็นสัญญาณได้ง่ายขึ้นว่าคอมของเราหรือว่าเกตของเราเนี่ยนะครับมันกดไปแค่ไหนนะครับพี่ลงจะวางไว้ใกล้ๆตรงนี้เล็กใหญ่ก็แล้วแต่สายตาแต่ละคนเลยนะครับพี่ลงจะไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของเกตนะครับลองคลิกดูครับ setting add action ครับ fix channel นะครับพี่ลงเลือกเป็นในส่วนของพี่ลงเลือกเป็น dynamic channel ครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกแต่ละแท็กนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเกณฑ์เล็กชั้นต่างกันสมมุติเราเลือกกลองก็จะเห็นเกณฑ์ของกลองแต่ละใบเนาะนะครับเลือกเป็น select channel นะครับ dynamic channel select channel นะครับอันแรกเป็นเกณฑ์เราก็เลือกในส่วนของเกณฑ์ reduction ตรงนี้ครับเลือกตรงนี้นะประมาณนี้อันที่2ครับพี่ลงก็ copy ครับนะครับเลือก duplicate ครับ paste ตรงนี้มานะครับวางตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ compress ครับพี่ลงก็ setting ครับ meter นะครับเลือกเป็น dynamic channel select channel นะครับแล้วเลือกเป็น com gr ตรงนี้เนาะปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นพี่ลงจะทำในส่วนของmeter ขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับจะเป็น meter knob นะครับเดี๋ยวพี่ลงดูก่อนอยู่ตรงไหน meterนี่ครับมิเตอร์พี่ลงก็เลือกมิเตอร์ขึ้นมาครับให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยไว้ตรงนี้นะครับมิเตอร์น็อปจัดขนาดให้มันเท่าๆกันนะครับจะได้ดูน่ารักตรงนี้พี่ลงก็เลือกเป็นมิเตอร์นะครับก็เข้าไปเซตติ้งเขานิดหน่อยนะครับ add action นะครับเลือกเป็น dynamic channel ครับเลือกเป็น select channel นะครับตรงนี้ทุกคน
channel meter นะครับก็เลือกสัญญาณเป็นพี่ลงเลือกเป็นpost แล้วกันนะครับ post fader l นะครับแสดงว่ามันต้องมี2ข้างนะครับแต่ว่าแท็กเราเป็นโมโนเนาะมันก็จะแสดงข้างเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเราเจอแท็กที่เป็นสเตอริโอมันก็จะแสดง2ข้างนั้นเราก็จะ copy อันนี้ไว้อีกอันนึงละกันนะครับเพื่อเป็นสเตอร์นะซึบพี่ลงก็ชิดหน่อยพื้นที่มีจำกัดอึ๊บ setting นะครับตรงนี้เลือกเป็นในส่วนของ post fader r นะครับตรงนี้โอเคเราจะได้ในเรื่องของมิเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดความเรียบร้อยอีกทีครับอีกปุ่มหนึ่งที่พี่ลงใช้ก็คือปุ่ม set zero ครับพี่ลงเลือกในปุ่มของเลือกในส่วนของ general แล้วเลือก button ขึ้นมาครับมันจะได้ปุ่มขึ้นมา1ปุ่มตรงนี้พี่ลงจะเอาไว้ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับsetting ครับพี่ลงตั้งชื่อว่า set zero ครับset 0นะโอเคคลิกโอเคพี่ลงเลือกเป็นสีเขียว add action ครับตรงเนี้ยปุ่มเนี้ยมันจะทำหน้าที่แบบนี้ครับก็คือเวลาที่สไลด์เราดึงอยู่ล่างสุดนะครับพี่ลงจะกดปุ่มนี้ปึ้งให้สไลด์เราวิ่งขึ้นไปที่0 dB พอดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะวิ่งไปที่ตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่เราตั้งค่านะครับแต่พี่ลงจะเซตค่าให้เป็น0 dB นะครับอ่ะพี่ลงเลือกในส่วนของ add action ตรงนี้ครับสังเกตว่ามันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของคลิกกับลองคลิกนะครับคลิกเนี่ยเวลาที่เราเลือกแตะปึ้งมันก็จะทำงานเลยลองคลิกก็คือหมายความว่าเรากดแช่ไปนิดนึงนะครับมันถึงจะทำงานนะครับพี่ลงเลือกเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนะครับคลิกก่อนนะครับอันดับแรกพี่ลงจะไปที่นี่ครับไปที่ modify ก่อนตั้งค่ามันก่อนนะครับ set value นะครับตรงนี้พี่ลงจะให้มันอยู่ที่0นะครับให้มันเปิดให้มันดันสไลด์ไปที่0ครับใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลามันปิดให้อยู่ประมาณสักลบ -80 ครับคลิกโอเคแล้วตัวนี้เป็นเรื่องของความไวของการดึงสไลด์นะครับพี่ลงให้มันอยู่ประมาณสัก10ครับดึงมาอย่างรวดเร็วนะครับโอเคพอเซตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูครับตรงนี้ข้ามจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราค่อยมา add action ตรงนี้ครับ add action ตรงนี้เราเลือกเป็น main นะครับพี่ลงเลือกเป็น fader นะครับเป็น current channel นะครับประมาณนี้นะ current channel ตัวนี้main นะครับเลือกเป็น fader นะครับ current channel โอเคทีนี้เรามาดูครับเวลาเราตั้งค่าครับก็จะเป็นแบบนี้ set zero นะครับสมมติพี่ลงเลือกแท็กที่16อยู่ตรงนี้นะครับแท็กที่16เวลาพี่ลงกดมันก็จะขึ้นมาที่0 dB เลยเห็นไหมครับเมื่อพี่ลงกดอีกทีมันจะกลับไปด้านล่างเห็นไหมครับแบบนี้ครับสะดวกดีนะครับสะดวกดีประมาณนี้นะพี่ลงจะทำอีกหนึ่งปุ่มนะครับอีกหนึ่งปุ่มไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับพี่ลงตั้ง layout edit นะครับพี่ลงก็เลือกในส่วนของปุ่มเหมือนกันครับนะครับเลือกปุ่มขึ้นมา general เลือก button นะครับวางคู่กันตรงนี้พี่ลงตั้งชื่อเป็นแพนแล้วกันนะครับ setting ตั้งค่าเป็นแพนจากนั้นนะครับคลิกตรงนี้นะครับพี่ลงตั้งเป็น modify ก่อนนะครับเซตมันครับแพนเนี่ยด้านซ้ายมันคือลบ100ครับทุกคนด้านขวามันคือ100เดี๋ยวพี่ลงจะบอกนะครับว่าตัวเลขพวกนี้เอามาจากไหนนะตรงนี้ก็ตั้งให้มันแพนเร็วหน่อยไม่เร็วมากสัก100นะครับประมาณนี้โอเคพี่ลงจะบอกว่าตัวเลขพวกนี้มันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเวลาที่เราเลือกปุ่มแพนนะครับสมมติพี่ลงเลือกแท็กนี้กดค้างไว้สังเกตว่านะครับมีตัวเลขลบ100นะครับแล้วก็100ตรงนี้เนาะนะครับนี่คือที่มาของปุ่มแพนเราเนาะต่อไปเราก็จะไปเซตในส่วนการแพนของมันนะครับ edit setting ครับ action ตรงนี้ครับ add เข้าไปครับเลือกอะไรครับเลือกเป็น main แล้วเลือกเป็นแพนครับเลือกเป็น current channel นะครับประมาณนี้โอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยกดครับเวลาเรากดเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อน
แต่พี่ลงให้มันเป็นสีเราเปลี่ยนตรงนี้ครับลงให้มันเป็นสีตัวนี้แล้วกันสีฟ้าโอเคอันนี้มาดูครับเวลาที่เราจะแพนครับแท็กที่16ครับสมมุติว่าพี่ลงเลือกแท็กนี้อยู่แพนกดอีกทีครับจะแพนขวาทีนี้ปรากฏว่ามันแพนได้ซ้ายและขวาก็จริงครับแต่ว่ามันไม่อยู่ตรงกลางเราก็ไปซ่อมมันครับเราให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับวิธีทำก็คือ1 edit เข้าไปเหมือนเดิมครับเลือก setting ตรงเนี้ยลองคลิกนะครับพี่ลงจะเปลี่ยนมันนะครับใส่ modify ให้มันครับ modify เลือก set value ตั้งค่าเป็น0ครับ0ก็คือตรงกลางเนาะตั้งค่าเป็น0ครับนี่เร็วสุดเลย0เร็วสุดเลย0หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ add action ตรงนี้ครับเลือกเป็นแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ลองเทสดูครับเวลากดแผนซ้ายขวาเวลาเรากดค้างไว้มันจะกลับมาอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับ set zero set zero นี่แผนนะครับซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับคอมเพรสเซอร์นู่นนี่นั่นนะครับได้หมดเลยนะครับปุ่มพวกนี้นะครับโดยการเซตในเรื่องของ modify นะครับไปที่ layout edit ลงจาก edit ตัวนี้ครับ setting นะครับ value ครับตรงนี้พี่ลงจะเซตในส่วนของ DCA นะครับให้มันอยู่ประมาณสัก0 dB นะครับพี่ลงไม่ต้องการให้เขาดึงสไลด์ขึ้นไปถึงขึ้นไปถึง10นะครับพี่ลงเอาแค่0นะครับตรงนี้พี่ลงก็จะตั้งอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับให้เป็น0ตั้งเป็น0พิมพ์ได้นะครับลองดูพิมพ์เอา0ครับ DCA 2เป็น0โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ DCA นะครับซึ่งเป็น0พอดีเป๊ะตรงนี้นะครับนี่สวยงามครับพอดันขึ้นก็เป็น0 dB พอดีแต่ว่าในหน้า DCA เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นแค่สุดนะครับสังเกตยังไปได้อีกนะครับแต่ว่าตรงนู้นจะไม่ไปให้ละประมาณนี้นะนี่ในส่วนของ DCA เราจัดหน้าตาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าประมาณนี้นะเราจะสร้างในส่วนของนี่ครับตัวนี้ครับ Send on Fader Button นะครับขึ้นมานะครับเราก็จะได้แถวขึ้นมา1แถวตรงนี้โอเคอันนี้เราปรับพี่เราจะไปปรับในส่วนของ DK นะครับเนี่ยไอ้3ปุ่มนี้เรายังไม่ได้ปรับนะครับเดี๋ยวพี่ลงจะไปปรับให้เรียบร้อยนะครับวางดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้เซตให้มันดูแบบสวยงามจัดระเบียบมันเรียบร้อยก่อนให้มันดูเท่าๆกันโอเคทีนี้นะครับเราจะไปที่ FX นะครับพี่ลงก็จะเลือกตรงนี้เป็น delay ก่อนนะครับเลือกเป็น delay เนาะตึ๊บสเตอริโอดีเลย์ประมาณนี้นะครับที่เหลือครับพี่ลงก็จะเซตค่านะครับตรงนี้ไปที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมครับเลือก layout edit ครับ setting ครับตรงนี้นะครับเราจะให้มันเป็นอะไรแล้วก็เข้าไปคลิกนะครับเป็นแท็บ time ของ reverb โอเคอันนี้ได้แล้วครับตั้งชื่อเลยครับพี่ลงก็ตั้งชื่อเป็น drum verb ก่อนอันดับแรกครับดัมวีนะครับดัมเวิร์บตรงนี้นะดัมเวิร์บต่อไปอันที่2ครับตัวนี้พี่ลงก็จะคลิกเป็นฮอลรีเวิร์บตัวที่2ครับเลือกเป็นแท็บไทม์ตัวนี้นะพี่ลงก็ตั้งชื่อเป็นวอล์กส์เวิร์บนะครับโอเคครับสีก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันตัวนี้มาเจนต้านะดำตัวนี้เราเปลี่ยนสีเหลืองเนาะโอเคต่อไปดีเลย์ตรงนี้นะครับเราก็เซตติ้งครับแท็บพี่ลังตั้งชื่อเป็นแท็บธรรมดาก็น่าจะรู้นะครับเลือกเป็นสเตอริโอดีเลย์นะครับตรงนี้เลือกเป็นแท็บไทม์ครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเป็นสีแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราพี่ลงก็เลือกประมาณนี้แค่นี้ก็แสบตาแล้วนะครับทีนี้มันเหลือช่องว่างตรงนี้นะครับเราจะทำอะไรดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวปุ่มตรงนี้นะครับพี่ลงจะเลือกมันมีที่ว่างตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ลงจะเลือกเป็น
channel เลือก general ครับเลือก button นะครับพี่ลงจะทำเป็นปุ่มแบบไฟ48โวลต์นะครับต้องดูนะตรงนี้ setting ครับทุกคนนี่ครับ phantom ครับเราเลือก phantom เนาะ current channel นะครับเลือกเป็น current channel โอเคเมื่อลองคลิกก็จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ volume มันจะเปลี่ยนเป็นบวก48โวลต์แล้วก็สีตัวนี้เป็นสีแดงครับปึ๊บลองดูครับนี่เราก็จะได้ไฟฟันทอมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองเลือกเป็นบัตตอนนะครับเซตติ้งแอดแอคชั่นนะครับเลือกเป็นในส่วนของไฮพาสโลพาสนะครับตัวนี้พี่ลงตั้งชื่อเป็น LPlow pass filter นะครับประมาณนี้ลองเทคดูก่อนนะครับลองดูว่ามันใช้งานได้ไหมเช่นพี่ลงใช้ channel 4อยู่ตัวนี้นะครับเปิด low pass นี่เห็นไหม low cut ก็จะมาละ low pass ทำไมเปลี่ยนเป็น high pass สิเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น high pass filter แหม high pass filter คลิกโอเคไปจบนี่เห็นไหมซึบง่ายๆทีนี้พี่ลงจะทำอีกหนึ่งปุ่มก็คือจะ copy เจ้านี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลงจะให้มันเป็น high pass filter ที่100นะครับกดปุ๊บ high pass filter 100เลยนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปครับ setting เลือก HPF 100เพื่อทำแบบออโต้เลยครับทุกคนนี่ก็เลือก modify ก่อนทุกคน modify set value นะครับ on ก็คือพี่ลงใช้มันอยู่ที่100 Hz คัด100ครับตรงนี้ก็ให้มันอยู่ที่0 Hz การคัดเร็วขนาดไหนเอาสักเร็วเลยครับ50โอเคทีนี้เราก็จะได้ตัวเลข number ละทีนี้เราก็มาคลิก add action ตรงนี้ครับ high pass นะครับ low pass ตัวนี้ปึ๊บเป็นสีเขียวเหมือนกันลองดูเดี๋ยวเราลองเช็คดูก่อนนะครับโอเคเช็คดูครับแท็กนี้เราจะให้มันคัดที่100 Hz ครับปึ้งไปแล้วเห็นไหมครับปิด high pass เปิดกลับไปที่เดิมที่0นะครับเห็นไหมครับปึ๊บอันนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งปุ่มพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นอะไรนะครับมันสะดวกสบายมากๆครับทุกคนมาดูในส่วนของน็อบบ้างแล้วกันครับทุกคนนี่ปรับน็อบลองเลือกเป็นน็อบเนาะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวลองมาดูว่าน็อบทำอะไรได้บ้างนะครับเลือกเซตติ้งครับ add action ขึ้นมานะครับ set value ตัวนี้ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะให้เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราเซต value ขึ้นก่อนนะครับพี่ลงจะให้มันเป็น threshold แล้วกันทุกคนให้เป็น threshold ตรงนี้นะครับโอเคสูงสุดก็ประมาณนี้เวลาเราจะปรับ compressor ครับก็ง่ายๆครับสมมุติ compressor เรา on อยู่ใช่ไหมเราปรับ threshold ครับนะ threshold มันก็จะหมุนนะครับแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันแท่งช่อง6ก็จะเป็นอีกแบบนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราปรับช่องแล้วประมาณนี้นะครับก็เข้าท่าดีนะนะครับก็ประยุกต์เป็นอะไรก็ได้ครับตามที่เราอยากให้มันเป็นนะครับมันปรับได้หมดครับทุกคนจะสังเกตว่าตัว mixing station เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับฉะนั้นก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับมันยังมีมากมายนะครับซึ่งเราสามารถจะปรับประยุกต์ให้ใช้ในแบบที่เราถนัดได้นะครับเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในแบบเทมเพลตที่พี่ลงปรับใช้อยู่บ่อยๆนะครับโอเคยังไงก็ซ้อมลองเล่นปรับดูนะครับ